เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ครับผมก็จะมาวาดรูปตัวละครจากเรื่องเชนโซแมนนั่นก็คือปีศาจเลื่อยยนต์นั่นเองครับซึ่งผมก็ได้ทำการวาดไปแล้วหลายคลิปนะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะมาวาดปีศาจเลื่อยยนต์ในร่างสุดท้ายนะครับหรือว่าร่างที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองเอาละครับจะออกมาเป็นยังไงเพื่อนๆน้องๆคนไหนพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับร่างนี้นะครับของเดนจิก็จะเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดเลยสามารถต่อสู้กับปีศาจได้ทุกๆตัวเลยนะครับแม้แต่กระทั่งปีศาจแห่งความมืดปีศาจเลื่อยยนต์ในร่างนี้ก็สามารถต่อสู้ได้นะครับทุกคนและเพื่อนๆน้องๆคนไหนพร้อมที่จะวาดตามผมนะครับก็หยิบปากกาดินสอและก็กระดาษขึ้นมาดูที่พวกผมไปด้วยและก็วาดไปด้วยได้เลยครับI'm not afraid to die.
Like a Hellcat. โอเคครับก็จบประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะตัดไปตอนที่ผมพระบายสีเสร็จเลยครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสีที่ผมใช้ก็จะเป็นสีไม้นั่นเองนะครับเพื่อนๆน้องๆคนไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับทุกคนที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย